่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วง2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know นั่นเองค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นโดยเรียกว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้แน่นอนเราก็จะรวบรวมสาระความรู้ในด้านต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะรวมถึงการรณรงค์นะคะการแก้ปัญหาการนำเสนอโครงการต่างๆรวมถึงนโยบายต่างๆที่จะทำให้ชีวิตและสุขภาพของคนไทยในประเทศนั้นดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะหยิบยกประเด็นอะไรที่จะมาพูดคุยกันนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Know เราจะมีทีมงานของเราเนาะก็คือมีทั้งนักกายภาพบำบัดพยาบาลวิชาชีพนะคะแล้วก็ทีมของCaregiver ก็คือเรียกว่า 4G อะค่ะมีทีมที่ได้ทำการอบรมทีนี้พี่เขาก็จะดูว่าในพื้นที่ของเราค่ะมีคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับในรอยโรคที่ไม่สามารถเดินได้เราก็จะมีพี่พยาบาลที่เป็นแคร์เมเจอร์แล้วก็นักกายภาพบำบัดมีการลงพื้นที่มาประเมินเพราะว่าในการประเมินทุกครั้งอะค่ะจะดูตามอาการคนไข้แล้วก็อย่างเหมือนที่ผอ.บอกค่ะว่าต้องมาประเมินว่าคนไข้เคสนี้เป็นยังไงสามารถทำยังไงได้บ้างนะคะเพื่อที่จะมาดูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจให้ไปด้วยกันนะคะก็ไม่เป็นการทอดทิ้งคนไข้เนาะทีนี้ก็จะมีการมาดูว่าคนไข้สามารถทำอะไรบ้างอ่อนแรงซีกไหนอย่างกรณีเคสของคุณป้าจินดาค่ะก็จะมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อทางด้านซีกซ้ายเพราะว่ารอยโรคและโรคประจำตัวมาจากความดันนะคะแล้วทีนี้พอเป็นความดันตีบของเส้นเลือดในสมองก็ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นพอมาประเมินแล้วคนไข้ก็สามารถยกแขนได้นิดหน่อยนะคะดูจากกำลังกล้ามเนื้อไม่ใช่ไม่ได้เลยก็มีการปรึกษากันเกี่ยวกับพี่พยาบาลแล้วก็ทีมจิตอาสาซึ่งพี่จิตอาสาที่ดูแลก็คือพี่สมฤทธิ์นะคะแล้วก็เพื่อนคือเราจะดูกันเป็นทีมกับพี่อ้อยค่ะก็ปรึกษากันว่าน่าจะมีอุปกรณ์ในการที่ฝึกเคสนี้ก็เลยทำเป็นนวัตกรรมอะค่ะเป็นลอกถ้าเรียกทางกายภาพคือพวกซัพเทนชั่นนะคะเพื่อที่จะฝึกกล้ามเนื้อแขนและขาให้สัมพันธ์กันนะคะส่วนเพื่อที่จะป้องกันในภาวะของไม่ให้ข้อติดแล้วการทำงานของแขนและขาดีขึ้นเนาะส่วนการดูแลของเคสนี้ก็จะพี่สมฤทธิ์ก็จะเข้ามาดูอาทิตย์นึง2วันต่อสัปดาห์มาพูดคุยมาให้กำลังใจค่ะว่าอย่างน้อยคือมากระตุ้นให้แกอยากฝึกนะพอมีคนมากระตุ้นมาเชียร์แกก็คือทำให้แกยกแขนขึ้นได้นะจากการที่แขนตกลงไปเนาะมันก็ทำให้เกิดโปรเกรสของกล้ามเนื้อนะคะส่วนใหญ่คือกล้ามเนื้อขามัดใหญ่ค่ะจะฟื้นตัวได้เร็วกว่ากล้ามเนื้อแขนที่เป็นไฟมูฟเมนต์ก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กๆอะค่ะแต่ตอนนี้คือถามว่าคุณยายสามารถลุกขึ้นมานั่งไหมเราก็จะมีการสอนท่าทางให้กับพี่จิตอาสาว่าต้องทำยังไงเพราะเราต้องให้ความปลอดภัยสำหรับทั้งคนไข้แล้วก็ผู้ดูแลค่ะอย่างในชุดทีมจิตอาสาของเราก็จะมีอยู่ประมาณ6ท่านนะคะก็จะมีการแบ่งเคสในการดูแลก็จะมีการพูดคุยกับพี่พยาบาลแล้วก็มีการเขียนแผนเป็นแคร์แผนออกมาค่ะแล้วก็พอเรามาดูแล้วกรณีอย่างที่เราเห็นว่าคนไข้ไปลำบากเราก็จะมีการเชิญลุกค่ะมาหาคนไข้ตามบ้านแล้วก็จะจัดแคร์แผนให้กับแคร์กิฟเวอร์ในเรื่องของอย่างกรณีของคนป้าในเคสนี้เนาะคืออยู่กับน้องสาว2คนในการที่จะไปที่ศูนย์การแพทย์ของเราอาจจะลำบากอะค่ะในการเดินทางก็จะมีทีมเรานี่แหละค่ะมาดูมาประเมินให้ก็คือในลักษณะของเชิงลุกที่ลงมาดูคนไข้เลยค่ะตามบ้านอย่างที่บอกว่าแบ่งเคสให้แต่ละเคสตามความเหมาะสมก็เราก็จะดูในเรื่องของอายุของคนไข้อาการนะคะอาการการแสดงเนาะตอนแรกเราก็พอเราประเมินดูว่าคนไข้เคสนี้สามารถทำอะไรได้บ้างอย่างที่เขาเริ่มยกแขนยกขาได้มากแค่ไหนแล้วพี่เข้ามาดูแลอาจจะคนไข้6เดือน1ปีแต่มีการที่เราไม่ได้ทอดทิ้งค่ะจะมีพวกภาวะต่างๆจะเกิดขึ้นข้อติดแล้วก็ต้องให้การดูแลแล้วค่อยให้เป็นการบ้านบอก
พี่จิตอาสาแล้วก็ญาติที่ว่าบอกว่าจะประเมินได้มากน้อยแค่ไหนยังไงก็ดูตามอาการของคนไข้ค่ะระบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.ขวัญใจแจ่มทิมนะคะผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคือเล็งเห็นว่าคนไข้ในพื้นที่ของเรานะคะจะมีเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อรังซึ่งโรคเรื้อรังพวกความดันเบาหวานจะส่งผลให้เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดนี่ค่ะที่เป็นสโตรกก็คืออย่างน้อยมีเป็นการเฝ้าระวังค่ะแล้วก็ได้มีสัญญาณที่เตือนว่าโอเคบ้านหลังนี้คุณป้ามีรอยโรคที่เกี่ยวกับความดันเบาหวานหรือต้องมีอาการโรคเรื้อรังก็มีการติดออดเพื่อนบ้านจะได้รู้ว่าอ๋อสัญญาณตัวนี้ค่ะอาการของคุณป้าอาจจะมีอาการนอกจากรอยโรคของภาวะน้ำตาลต่ำซึ่งพวกนี้ถ้าเราวูบหรือล้มไปก็จะทำให้เกิดอาการแขนขาอ่อนแรงได้เพราะว่านี่คุณป้าก็80กว่าแล้วเนาะพอเรามีการมาประเมินว่าเป็นบ้านหลังนี้เราก็จะแจ้งผอ.ไปว่าบ้านหลังนี้เหมาะที่จะใช้ตัวกิ่งหรือสัญญาณที่ตรงนี้เพราะบ้านนี้อยู่ผู้สองอยู่ทั้งสองท่านนะคะต้องเป็นการเฝ้าระวังก่อนอื่นต้องบอกว่าพี่ๆจิตอาสาเนี่ยค่ะคือได้มีการเข้ามาพูดคุยคำแนะนำทำให้สภาพจิตใจของผู้ป่วยดีขึ้นแล้วก็เป็นการไม่ทอดทิ้งค่ะอย่างน้อยก็เหมือนญาติพี่น้องมาให้กำลังใจกันพอสภาพจิตใจดีขึ้นสภาพร่างกายก็จะดีขึ้นตามมามีการอย่างออกกำลังกายมีการเชียร์มีการกระตุ้นทำให้ฝั่งไม่อยากทำไม่มีใครมากระตุ้นแต่พี่เขามากระตุ้นว่าต้องยกแขนนะแล้วอย่างพี่จิตอาสาอย่างพี่อ้อยกับพี่สำลิดอะค่ะก็มีการมาเห็นว่าคนไข้เคสนี้ยกแขนได้โดยมีแรงต้านก็ทำเป็นนวัตกรรมของเรานะคะก็คือเป็นตัวลอกหรือซับเทนชั่นนี่ค่ะในการดึงแขนขาเพื่อที่ป้องกันภาวะข้อติดแล้วก็มีการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะอย่างพี่สำลิดแกก็จะมาดูสิ่งแวดล้อมให้เพราะว่าแกเห็นว่าตัวของคนไข้เองนะคะแล้วก็ตัวน้องสาวค่ะอยู่บ้านผู้สูงอายุตามลำพังเนี่ยแกก็จะมาดูพื้นที่ว่าสิ่งแวดล้อมยุโรปเน้นว่ามีอะไรที่เกะกะขวางไหมหรือพื้นที่เป็นยังไงต่างระดับไหมแกก็จะมาช่วยดูถ้ามีอะไรที่ผิดปกติแกก็จะแจ้งมาทางทีมเราค่ะตอนแรกแกก็เป็นความดันอยู่แล้วนะคะแกก็ล้มไปล้มเลยแขนข้างขวาก็หักด้วยก็ส่งโรงพยาบาลกันไปอยู่โรงพยาบาลนอนหลายวันแขนข้างนึงก็เย่อเตียงข้างนึงก็เป็นไปอีกแขนข้างนึงตอนนี้ก็เลยไม่มีแรงแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆ3ปีมาเนี่ยนะคะแกมาล้มครั้งสุดท้ายเมื่อตอนประมาณ3เดือนมาเนี่ยค่ะก็เลยเดินไม่ได้เลยก็ดูแลให้แกมีกำลังแขนขายกขึ้นยกขายกแขนแล้วก็ให้กำลังใจแกว่าต้องช่วยตัวเองด้วยเวลาไม่มาแกต้องยกแขนยกขาแบบนี้ตอนแกเดินไม่ได้ก็มาทำชักลอกให้แกแขนมีกำลังเพื่อไม่อ่อนแรงไปเลยค่ะตอนแรกแกนั่งไม่ได้นะคะทำอันนี้แล้วก็ลุกนั่งได้ตอนแรกนอนอย่างเดียวเลยค่ะนับหนึ่งนะหนึ่งถึงสิบยกขึ้นแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบแล้วก็วางเลยหนึ่งสองแค่นับอยู่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ลงที่ลงแล้วก็ดึงใหม่ทำกี่รอบครับทำสัก10ครั้งเท่าที่แกมีแรงค่ะแล้วก็เดี๋ยวทำใหม่ได้แกเหนื่อยต้องทำทั้ง2ครั้งทั้งข้างค่ะทำข้างนู้นสัก5แล้วทำข้างนี้สัก5ค่ะที่แกลุกไม่ได้แกลุกนั่งได้ค่ะก่อนนั่งไม่ได้เลยนั่งไม่ได้เลยนั่งล้มนั่งล้มนั่งล้มค่ะแล้วก็พอตักข้าวได้มั่งก็ดีใจที่แกลุกนั่งได้แกดีขึ้นมากดีกับนอนไปเฉยๆไม่ได้นอนก็ต้องป้อนข้าวนอนกันตอนแรกนี่แกก็ลุกนั่งกินทานอะไรได้
ถือว่าเป็นสาระความรู้ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับศูนย์กายภาพบำบัดบึงยี่โถแห่งนี้นั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยถือว่าช่วยฟื้นฟูนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเรื่องของแขนขาอ่อนแรงหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงผู้สูงอายุด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมผู้ป่วยที่หรือว่าผู้สูงอายุตามชุมชนต่างๆและที่บ้านด้วยเช่นกันแล้วก็ยังมีระบบการแจ้งเตือนนะคะหากว่าผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยเหล่านี้มีภาวะที่ไม่ปกตินั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้นำส่งแพทย์อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสาระความรู้ดีที่เรานำมาฝากกันค่ะและสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะเป็นช่วงของ Daily Expert ค่ะเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้แน่นอนเรามีนัดกันนะคะซึ่งเราก็จะมีน้องๆ นักศึกษานะคะจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการแต่ว่าจะเป็นใครนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ